部品加工部門の澤田です。現在部品加工部門ではプレス加工、切削加工を中心に自動車部品の金属加工を行っております。薄板をメインで加工しており、プレスで使用する金型は日本本社にて製作して買いに入れています。自動車部品や家電部品の実績からお客様に安心していただけるものづくりを行っています。今後ロボット溶接も計画しており、加工だけでなくサブユニットでの供給も提案させていただきますので、よろしくお願いします。ที่นี่คือ Inspection Room โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพหลายประเภทเช่น CMM และเครื่องมือ Inspection ต่างๆโดยใช้ความสามารถในกระบวนการตรวจสอบที่มีและเอกสารควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของชิ้นงานและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจของชิ้นงานครับ当事部門責任者の中川です。弊社はタイに進出し、累計で350台以上の装置を販売させていただきました。日本とは違う環境の中、現地における様々な課題に対し解決を行ってまいりました。お客様が望んでおられるのは製品そのものではなく問題解決。お客様の困り方を解決する装置を提供する上で、我々は日々進化し続けます。ในส่วนงานของเซลล์ฝั่ง washing machine นะคะลูกค้าสามารถนำตัวชิ้นงานมาล้างที่โรงงานของเราได้ซึ่งเราจะมีเครื่องล้างตั้งแต่แบบเล็กไปยันถึงแบบ conveyor ค่ะแล้วก็ยังมีออปชันเสริมในส่วนของเครื่องน้ำ ionize และผลิตน้ำ RO ค่ะนอกเหนือจากเครื่องล้าง washing machine แล้วทางเรายังสามารถทำ OEM ตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วยค่ะในส่วนงานของดีไซน์นะครับจะใช้โปรแกรม 3D ในการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบอีกทีนึงถ้าลูกค้ามีข้อข้องใจตรงไหนทางเราจะดําเนินการจัดประชุมพูดคุยข้อแก้ไขหรือความต้องการของลูกค้าต่อไปในส่วนของโปรดักชันในการผลิตเครื่องล้างเราใช้เครื่องจักรเครื่องเลเซอร์แบบ High Spec งานเชื่อมงานพับและไปคัตติ้งเกือบทั้งหมดของงานแมคานิก 80% เราทําชิ้นส่วนภายในเองทั้งหมดครับรวมไปถึงตู้รูปแท้งด้วยครับและในส่วนของตู้ไฟเราเดินสายไฟเรามีพนักงานที่มีความชำนาญและความสามารถมากพอมีการอบรมสม่ำเสมอเพื่อคอยซัพพอร์ตให้คุณลูกค้าในส่วนงานของ Maintenance เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยไว้สำหรับตรวจเช็คระบบที่ผิดปกติของเครื่องจักรได้ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางแมคานิกหรืออิเล็กทริกรวมไปถึงความผิดปกติของค่าน้ำและทางเราจะทำการส่ง Inspection Report ให้กับทางลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลยืนยันอีกครั้งทางลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลในส่วนของ Maintenance เพราะทางเรามีทีมงานซัพพอร์ตในกรณีที่เครื่องจักรเกิดความเสียหาย